นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านขอเชิญทุกท่านได้แปลทบทวนข้อความในเรื่องพระจักขุบาลที่เราได้แปลมาหลายรอบแล้วจากข้อความภาษาบาลีต้นฉบับเลยนะปุจฉาอันว่าอันถามอิติว่าจะก็ญาติอันว่าญาติทั้งหลายเถระสะของพระเถระตัฏฐคาเมในหมู่บ้านนั้นณเอวะอัตถิย่อมไม่มีนั่นเทียวชนาอันว่าชนทั้งหลายสาโลหิตาผู้เป็นไปกับด้วยสายโลหิตเถระสะของพระเถระตัฏฐคาเมในหมู่บ้านนั้นณอัตถิย่อมไม่มีเทโรอันว่าพระเถระมันตยะพึงปรึกษาสัทธิงกับเกนะด้วยใครอิติดังนี้ต่อไปประโยคคำตอบไม่มีเขียนไว้แต่นักเรียนจะต้องโยคะเข้ามาเองวิสัชนังอันว่าอันแก้อิติว่าเทโรอันว่าพระเถระมันตยะพึงปรึกษากรัชกาเยนะด้วยกรัชกายอิติดังนี้ปะนะก็เทโรอันว่าพระเถระมันเตนโตเมื่อปรึกษาสัทธิงกับกรัชกาเยนะด้วยกรัชกายโอวะทันโตกล่าวสอนอยู่ภูตกายังซึ่งภูตกายอิติว่าปาริตตะดูก่อนปาริตตะอาวุโสผู้มีอายุตวังอันว่าท่านวะเทหิจงกล่าวตาวะก่อนตวังอันว่าท่านโอโลเกตสสิจักแลดูอัคคีซึ่งในตาทั้งหลายกิ่งหรืออุทาหุหรือว่าตวังอันว่าท่านโอโลเกตสสิจักแลดูพุทธศาสนังซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเหตุจริงอยู่คณนาอันว่าอันนับอัคคิกานัสสะซึ่งอันบอดแห่งในตาตวะของท่านของก็ได้แห่งก็ได้นะตวะของท่านสังสารวัตเตในสังสารวัตอนามตักขัสมิงมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลผู้ตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้วนัตถิย่อมไม่มีปณะอะหนึ่งพุทธสตานิอันว่าร้อยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายพุทธสหัสสานิอันว่าพันแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอเนกานิมิใช่หนึ่งอาติตานิล่วงไปแล้วเตสุพุทเทสุเอกพุทโธปิแม้อันว่าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นหนาพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งตยาอันท่านณปริชินโนกำหนดไม่ได้แล้วอิทธานิในการนี้มานสังอันว่าใจเตอันท่านพัดทางผูกแล้วอิติว่า
อหังอันว่าเรานะนิปัจฉิตสามิจักไม่นอนมาเซสิ้นเดือนทั้งหลายตโยสามอันโตวัดสังในภายในแห่งการฝนอิมังนี้อิติดังนี้ตัดสมาเพราะเหตุนั้นจักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายเตของท่านนัดสันตุว่าจงฉิบหายหรือพิชันตุว่าหรือว่าจงแตกตวังอันว่าท่านทาเรหิจงทรงไว้พุทธศาสนังเอวะซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นเทียวตวังอันว่าท่านมาทาเรหิจงอย่าทรงไว้จักขุนิซึ่งในตาทั้งหลายอิติดังนี้อัปภาสิได้กล่าวแล้วคาถาซึ่งคาถาทั้งหลายอิมาเหล่านี้อิติว่าจักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายมะมายิตานี้อันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราหายันตุจงเสื่อมโสตานี้อันว่าหูทั้งหลายหายันตุจงเสื่อมตถาเอวะอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวเทโหอันว่ากายหายตุจงเสื่อมอิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้สัพพังอปิแม้ทั้งปวงเทหะนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งกายหายตุจงเสื่อมปาลิตตะดูก่อนปาลิตตะตวังอันว่าท่านประมัทฉสิประมาทอยู่กิงกรณาเพราะเหตุอะไรจักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายมะมายิตานี้อันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราชีรันตุจงคร่ำคร่าโสตานี้อันว่าหูทั้งหลายชีรันตุจงคร่ำคร่าตถาเอวะอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวกาโยอันว่ากายชีรตุจงคร่ำคร่าอิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้สัพพังอปิแม้ทั้งปวงกายะนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งกายชีรตุจงเสื่อมปาลิตตะดูก่อนปาลิตตะตวังอันว่าท่านประมัทฉสิประมาทอยู่กิงกรณาเพราะเหตุอะไรจักขุนี้อันว่าในตาทั้งหลายมัมมายิตานี้อันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราพิชันตุจงแตกโสตานี้อันว่าหูทั้งหลายพิชันตุจงแต่ตัทธาเอวะอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวรูปังอันว่ารูปพิชตุจงแต่อิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้สัพพังอปิแม้ทั้งปวงรูปานิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งรูปพิชตุจงเสื่อมปาลิตตะดูก่อนปาลิตตะตวังอันว่าท่านประมัทฉสิประมาทอยู่
เก่งกรณาเพราะเหตุอะไรอิติดังนี้อ่ะลองฟังข้อความภาษาไทยแล้วดูบาลีตามอันว่าอันถามว่าก็อันว่าญาติทั้งหลายของพระเถระในหมู่บ้านนั้นย่อมไม่มีนั่นเทียวอันว่าชนทั้งหลายผู้เป็นไปกับด้วยสายโลหิตของพระเถระในหมู่บ้านนั้นย่อมไม่มีอันว่าพระเถระพึงปรึกษากับด้วยใครดังนี้อันว่าอันแก้ว่าอันว่าพระเถระพึงปรึกษากับด้วยกรัชกายดังนี้ก็อันว่าพระเถระเมื่อปรึกษากับด้วยกรัชกายกล่าวสอนอยู่ซึ่งภูตกายว่าดูก่อนปาลิตะผู้มีอายุอันว่าท่านจงกล่าวก่อนอันว่าท่านจักแลดูซึ่งในตาทั้งหลายหรือว่าอันว่าท่านจักแลดูซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจริงอยู่อันว่าอันนับซึ่งอันบอดแห่งในตาแห่งท่านของท่านในสังสารวัฏมีเบื้องต้นและที่สุดอันบุคคลผู้ตามไปอยู่รู้ไม่ได้แล้วย่อมไม่มีอันหนึ่งอันว่าร้อยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันว่าพันแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ใช่หนึ่งล่วงไปแล้วแม้อันว่าในพระพุทธเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นนะพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งอันท่านกำหนดไม่ได้แล้วในการนี้อันว่าใจอันท่านผูกไว้แล้วว่าอันว่าเราจักไม่นอนสิ้นเดือนทั้งหลายสามตลอดภายในแห่งการฝนนี้ดังนี้เพราะเหตุนั้นอันว่าในตาทั้งหลายของท่านจงฉิบหายหรือว่าจงแตกอันว่าท่านจงทรงไว้ซึ่งคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั่นเทียวอันว่าท่านจงอย่าทรงไว้ซึ่งในตาทั้งหลายดังนี้ได้กล่าวแล้วซึ่งคาถาทั้งหลายเหล่านี้ว่าอันว่าในตาทั้งหลายอันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราจงเสื่อมอันว่าหูทั้งหลายจงเสื่อมอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวอันว่ากายจงเสื่อมอันว่าอวัยวะนี้แม้ทั้งปวงอันอาศัยแล้วซึ่งกายจงเสื่อมดูก่อนปาลิตาอันว่าท่านประมาทอยู่เพราะเหตุอะไรอันว่าในตาทั้งหลายอันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราจงคร่ำคร่าอันว่าหูทั้งหลายจงคร่ำคร่าอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวอันว่ากายจงคร่ำคร่าอันว่าอวัยวะนี้แม้ทั้งปวงอันอาศัยแล้วซึ่งกายจงคร่ำคร่าดูก่อนปาริตาอันว่าท่านประมาทอยู่เพราะเหตุอะไรอันว่าในตาทั้งหลายอันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราจงแตก
อันว่าอวัยวะนี้แม้ทั้งปวงอันอาศัยแล้วซึ่งรูปจงแตกดูก่อนปาริตาอันว่าท่านประมาทอยู่เพราะเหตุอะไรดังนี้อันนี้ก็คือการแปลระดับขั้นตอนสุดท้ายคือเวลาฝึกเราสามารถฟังคำที่ท่านว่าเป็นภาษาไทยเป็นคำแปลแล้วและดูภาษาบาลีได้ทันซึ่งทักษะนี้ถ้าฝึกจนคล่องฝึกแปลชี้มาก่อนหลายๆรอบจากนั้นมาฟังเฉพาะภาษาไทยแล้วกวาดสายตาดูบาลีต้นฉบับถ้ามองเห็นตามได้ทุกตัวก็ถือว่ามีทักษะในการเรียนบาลีนะในแต่ละครั้งที่เราแปลโดยการฟังตามแล้วดูบาลีได้ทันก็จะเป็นอุปการะในการเรียนแปลนะธรรมบทเป็นอย่างมากผู้ใดนักเรียนท่านใดเมื่อเปิด YouTube แล้วจะได้ยินแต่เสียงภาษาไทยที่ท่านแปลเอาไว้โดยพยัญชนะแล้วสามารถกวาดสายตาดูภาษาบาลีต้นฉบับได้ทันนะถ้าสามารถทำได้ในเรื่องจักขุบาลนะที่ท่านแปลเอาไว้หมดแล้วฟังภาษาไทยแล้วดูบาลีได้ทันทุกตัวทุกตัวทุกตัวเมื่อทำแบบนี้ในเรื่องจักขุบาลได้ในเรื่องต่อๆไปให้ฝึกโดยวิธีการนี้จนสามารถฟังธรรมบททั้งเล่มได้โดยที่เรากวาดสายตาดูข้อความบาลีอย่างเดียวฟังข้อความจาก YouTube แล้วเปิดภาษาบาลีดูแล้วดูได้ทันนะถ้าสามารถทำได้ซะเราจะเรียนภาษาบาลีได้สนุกนะแต่ว่าต้องอาศัยการฝึกเป็นปีเลยทีเดียวกว่าจะทำได้อย่างนี้ก็อาศัยทักษะพอสมควรเนาะก็เลยพาแปลให้เป็นรูปแบบในการเรียนภาษาบาลีด้วยตนเองนะเมื่อเราเข้าใจวิธีการแปลแล้วทำตามกระบวนการนี้พอเราแปลจบเล่มการมาทวนธรรมบทในหนึ่งเล่มนั้นทวนด้วยการฟังแปลนะฟังวันละเรื่องก็ได้สองเรื่องก็ได้ฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าฟังจักขุบาลแล้วมองเห็นภาษาบาลีได้ตามทั้งหมดเลยพอเรื่องที่สองเรื่องมัทธกุณฑลีฟังภาษาไทยแล้วดูบาลีได้ตามทั้งหมดเลยทำจนจบเล่มแล้วมาฟังรวดเดียวนะก็จะเป็นอุปการะในการแปลภาษาบาลีนะแล้วก็หากประสงค์จะสอบการเรียนแบบนี้ก็จะทำให้สอบได้ง่ายเมื่อเห็นปัญหาภาษาบาลีเราจะได้ยินเสียงที่เราฟังมาบ่อยๆนะมันพูดขึ้นมาเองนะเพราะทักษะที่เราทำมาบ่อยนะกรณีที่เราจะเรียนไปสอบนะหากไม่ได้สอบก็เรียนเพิ่มพูนความรู้ก็เป็นทักษะประดับนะความรู้ไปนะจึงพาทำอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะไม่ไปไหนมาไหนสักทีนะเพื่อให้รู้วิธีการนอกจากจะแปลได้แล้วก็ต้องเรียนไวยากรณ์เพิ่มมาอีกควบคู่กับการแปลก็จะพาดูไวยากรณ์ค่อยๆไปเนาะจำได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอันนี้ข้อความต้นฉบับตรงนี้ก็ได้นำดูมาก่อนแล้วตอนที่อยู่ในเลขนอกเทโร
กรัชกายนะปนสัทธิมันเตนโตแล้วก็กิริยาตัวต่อไปคือโอวทันโตภูตกายังโอวทันโตอิมาคาถาอภาสิอันนี้คือประโยคเลขนอกที่แปลมาสำหรับข้อความเลขในนั้นก็ผ่านไวยากรณ์แต่ละประโยคมาแล้วก็มาดูเฮโรซึ่งเป็นประธานตรงนี้ดูซ้ำอีกรอบหนึ่งมันเตนโตเป็นกิริยาในระหว่างโอวะทันโตเป็นกิริยาในระหว่างอภาสิเป็นกิริยากลุ่มภาคส่วนทีวะละเอาไว้นั้นเป็นเลขในตรงนี้จุดเป็นเลขในเฮโรเป็นประธานมันเตนโตเป็นกิริยาในระหว่างกิริยากิจมันตะธาตุแปลว่าปรึกษาเนกาวิกรณปัจจัยในหมวดจุรธาตุอันตะปัจจัยแปลว่าเมื่อแปลว่าอยู่นะเมื่อนำประกอบกันจึงเป็นมันเตนตะแจกตามเถโรได้รูปเป็นมันเตนโตโอวทันโตก็แปลว่ากล่าวสอนอยู่โอบทหน้าวัฏธาตุแปลว่ากล่าวลงอันตะปัจจัยโอวทันตะแจกขยายเถโรจึงเป็นโอวทันโตนี่คือกิริยาในระหว่างกิริยากิจเมื่อขยายคำนามตัวใดให้มีลิงวัจนะวิพัตเสมอกับคำนามตัวนั้นกิริยากิจเมื่อขยายคำนามตัวใดนะเป็นกิริยาของคำนามตัวใดให้แจกมีลิงวิพัตวัจนะเสมอกับคำนามตัวนั้นฉะนั้นมันเตนโตก็คือกิริยากิจที่แจกตามเถโรโอวทันโตคือกิริยากิจที่แจกตามเถโรนะส่วนกิริยาภาสินั้นเป็นกิริยาขยาดกิริยาขยาดไม่ได้แจกตามประธานมีวิพัตของตนต่างหากกิริยาขยาดนั้นจะเป็นกิริยาของคำนามที่เป็นปัทมวิพัตกิริยาขยาดจะใช้คู่กับคำนามที่เป็นปัทมวิพัตจะบอกว่าเท่านั้นเลยก็ได้ยกเว้นมีข้อยกเว้นกิริยาขยาดที่เป็นภาวะไวยจกจะใช้เป็นกิริยาของตติยวิภัตติกิริยาขยาดขยายประธานที่เป็นปฐมวิภัตตินะขยายคำนามที่เป็นปฐมคำนามวิภัตติอื่นนะจะไม่มีสิทธิ์ใช้อขยาดยกเว้นตติยวิภัตติในภาวะวาจกเท่านั้นฟังอย่างนี้ซ้ำๆกิริยาขยาดจะขยายคำนามที่เป็นปฐมวิภัตติและขยายคำนามที่เป็นตติยาในกรณีที่เป็นภาวะวาจกเนาะก็ทบทวนตรงนี้ต่อไปมาดูข้อความที่อยู่ในคาถาอันนี้เป็นเลขในนะเลขในแล้วก็มีอิติปิดท้ายเอาละข้อสังเกตในการเปิดเลขในที่เป็นคาถาก็ควรตั้งข้อสังเกตกันแล้วกันก็เห็นบ่อยๆแล้วก็จะจำได้เองการ
กล่าวคาถาถ้าหนึ่งคาถาจะเปิดเลขไหนด้วยคาถมาหมายถึงคาถังอันนี้คือข้อสังเกตในการเปิดคาถาถ้ามากกว่าก็สองคาถาเป็นต้นไปกันแล้วกันเนาะจะเปิดด้วยอิมาคาถาอาหะก็ได้หรืออภาสิกก็ได้เป็นรูปแบบที่ท่านใช้ในภาษาบาลีถ้าคาถาเดียวจะใช้คำว่าอิมังคาถังอาหะถ้าหลายคาถานะสองคาถาเป็นต้นไปจะเปิดด้วยอิมาคาถาอาหะก็ได้อภาสิกก็ได้เป็นข้อมูลไว้อย่างนี้ตรงนี้มีสามคาถาอันนี้คาถาที่หนึ่งคาถาที่สองคาถาที่สามเมื่อมากกว่าหนึ่งคาถาท่านจึงเปิดด้วยคำว่าอิมาคาถาอภาสิกในเรื่องนี้อิมาคาถาอาหะก็ได้แต่ในข้อความใช้อภาสิกข้อสังเกตคือคาถาเดียวใช้อิมังคาถังคาถังบวกอาหะแปลงนึกเหตุเป็นมอม้าก็เลยเป็นคาถะมอม้ามาจากนึกเหตุบนถอถุงแปลงนึกเหตุมาเป็นมอม้านำประกอบกันเลยเป็นคาถะมาเนาะเป็นข้อสังเกตต่อไปเมื่อไปเห็นที่อื่นก็จะได้เทียบเคียงได้ข้อความคาถาแรกอันว่าในตาทั้งหลายอันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราจงเสื่อมอันว่าหูทั้งหลายจงเสื่อมอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวอันว่ากายจงเสื่อมอันว่าอวัยวะนี้แม้ทั้งปวงอันอาศัยแล้วซึ่งกายจงเสื่อมดูก่อนปาริตาอันว่าท่านประมาทอยู่เพราะเหตุอะไรเมื่อว่าเฉพาะภาษาไทยถ้าสามารถมองทันได้ซึ่งเราดูมาหลายรอบแล้วก็เริ่มคุณประธานของประโยคแรกคือจักขุนี้ส่วนมมายิตานี้นั้นเป็นคำขยายจักขุนี้เป็นศัพท์สมาสที่เอาคำสองคำมาต่อกันมมะคำหนึ่งอายิตะคำหนึ่งมมะ
บวกอายิตะก็เลยเป็นมามายิตะแจกขยายภิกขุนี้จักขุนี้นะเป็นสัพสมาสที่เอามมะกับอายิตะอายิตะนั้นเป็นกิริยากิจก็เลยเป็นมัมมายิตะเป็นสัพสมาสที่ลงท้ายด้วยกิริยากิจตรงนี้ขยายนามวิภัตใดก็ให้มีนะวิภัตหรือมีลิงวัจนวิภัตเสมอคำนามแล้วก็แจกต่างกันแบบนี้อันนี้คือส่วนกิริยาคงภาคคือหายตุถ้าแปลสั้นๆโดยไม่มีคำขยายก็จะแปลว่าอันว่าในตาทั้งหลายจงเสื่อมประธานแสดงกิริยาเองเป็นกัตตุวาจกอันว่าในตาทั้งหลายจงเสื่อมกัตตุวาจกประธานทำเองสุโธโอทนังปัจจติตรงนี้มาดูจักขุแจกด้วยโยปัทมาวิภัตจะไม่เขียนปัทมานะให้ทราบว่าโยนั้นคือโยปัทมานี่คือวิภัตนามสิโยอังโยนาหิสะนังสมาหิสะนังสมิงสุสิโยหายันตุนั้นหาธาตุแปลว่าเสื่อมบวกยะวิกรณะเมื่อฟังเมื่อ อ่านคำว่ายะวิกรณะให้นึกถึงหมวดธาตุยะเป็นปัจจัยประจำหมวดทิวธาตุให้นึกให้ตึกให้ย้อนไปถึงแบบนี้ด้วยนะตอนแรกก็จะเขียนให้เห็นอย่างนี้จะได้คุณตาได้ฟังด้วยได้เห็นด้วยแล้วก็ลงอันตุปัจจัยอันตุปัญจมีวิภัตติสำเร็จรูปเป็นหายันตุส่วนมมายิตานี้นั้นเป็นคำขยายจากโคนี้มาเป็นสัพสมาแจกโยปัทมาการเรียงนั้นท่านเรียงให้ลงเสียงสั้นเสียงยาวในเรื่องของคำกลอนในเรื่องของฉัตรนี่คือรายละเอียดของประโยคนี้รายละเอียดที่แยกออกมาแล้วเมื่อแยกเห็นรายละเอียดอย่างนี้แล้วในภาษาบาลีนั้นจะพูดถึงบทสี่บทนะบทสี่บทที่แยกออกมาก่อนจะถึงบทสี่บทนั้นตอบวาจกก่อนอันว่าในตาทั้งหลายจงเสื่อมนั้นเป็นกัตตุวาจกตามคำแปลหายันตุเป็นกัตตุวาจกเพราะลงอันตุปัญจมีวิภัตติอยู่ไหนล่ะอันตุปัญจมีตุอันตุหิทะมิมะตังอันตังสสุวะโหเออามะเสนี่คือหมวดปัญจมีวิภัตติหายันตุเป็นกัตตุวาจกเพราะลงอันตุปัญจมีวิภัตติอันตุปัญจมีวิภัตติเป็นวิภัตติฝ่ายปรัสมบทกฎเกณฑ์ของปรัสมบทนั้นสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุยะวิกรณะเป็นตัวช่วยยืนยันให้เป็นกัตตุวาจกอันนี้คือ
ไวยากรณ์ว่าจบตามไวยากรณ์เนาะเอาละนะหายตุหายันตุตรงนี้ก็เหมือนกันเนาะก็กิริยาเดียวกันส่วนหายตุนั้นลงตุเอกวัจนะเนาะลงตุเอกวัจนะหายตุหายันตุหายตุก็แค่ลงวัจนะต่างกันแค่นั้นเองให้สอดคล้องกับประธานต่อไปมาดูเรื่องบทในภาษาบาลีจักขุนี้เป็นนามบทเป็นคำนามเป็นนาม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 จักขุแจกตามวัตถุในหน้าปุ่งสักลิงนะฮะหายันตุเป็นอาขยาตบทใช้วิพัตอาขยาตหมวดปัญจมีวิพัตมมายิตานินั้นเป็นนามบุตรที่อยู่ในเรื่องของสมานสมานนั้นสร้างมาจากสรรพนามและกิริยากิจคำกลุ่มเหล่านี้ที่เอามาต่อกันเมื่อมากกว่าหนึ่งคำเอามาต่อกันเนี่ยจะเป็นสมานฉะนั้นตัวมมายิตานินั้นเป็นสับสมาสสมาสก็สร้างจากกลุ่มคำเหล่านี้แหละเอามาต่อกันซึ่งเอามะ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 ที่เป็นสรรพนามมาจากอัมหะนะมะมะมาจากอัมหะแปลว่าของเราแห่งเรามาจากอัมหะอัมหะแจกสะชัตถีจึงได้รูปเป็นมะมะมาบวกกับอายิตะซึ่งเป็นกิริยากิจนำประกอบกันจึงเป็นอายิตะแล้วก็เอามาขยายจักขุนิจึงมีรูปสำเร็จเป็นมะมายิตานินี่คือมะมายิตานิเป็นนามบทเอาสรรพนามกับกิริยากิจมาต่อกันแล้วได้เป็นสับสมานมะมายิตานิเป็นนามบทเป็นสับสมาสที่เอาสรรพนามมาบวกกับกิริยากิจก็ได้เป็นมมายตานิเป็นสับสมาสก็จะเห็นได้ว่าประโยคนี้มีวิพัตสองกลุ่มกลุ่มวิพัตนามคือจักขุนิกับมมายิตานิส่วนหายันตุนั้นเป็นวิพัตอาขยาตนะมันจึงอยู่ในสี่บทนี่แหละดูไปดูมาก็จัดลงในสี่บทนี้ไม่เกินนี้มาดูศัพท์มมายิตานินั้นเป็นศัพท์สมาสที่เอาของเดิมมามายุตานิก็ปีจากนี้มาในเป็นศัพท์สมาสเรายังไม่เรียนไม่ได้เรียนเรื่องสมาสก็ให้รู้ที่มาว่ามาจากมะมะแปลว่าของเรา
หรือแห่งเราแล้วก็มีสันตะกะอยู่ในสมาธิแต่ถูกลบออกไปมีรูปวิเคราะห์อย่างนี้วินี่หมายถึงวิเคราะห์วิเคราะห์คือการแสดงรายละเอียดที่มาของสัตว์มมะสันตกานิอิติโลเกนะอายิตานิจักขูนินะจักขูนิอันว่าในตาทั้งหลายโลเกนะอายิตานิอันตัวแรกคือคำขยายอันตัวที่สองคือตติยาวิภัตติอันชาวโลกนับถือแล้วอิติว่าสันตกานิเป็นสิ่งของหรือเป็นของนะตาเนี่ยไม่ใช่สิ่งของนะก็เป็นของธรรมดาเป็นของมมะแห่งเราอิติในสมาธินั้นไม่ต้องแปลดังนี้นะก็แปลว่าที่จริงมันก็ว่าดังนี้นั่นแหละอิติดังนี้จึงสำเร็จรูปเป็นมมายิตานิจักขุนิอันว่าในตาทั้งหลายอันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราอันนี้ก็เป็นรูปของสมาธิมมายิตานิอายิตานิเดี๋ยวดูศัพท์นี้ว่าท่านแสดงไว้อายิตะอายิตะอายิตะแปลว่านับแล้วก็ได้นับถือนับคือนับจำนวนนับถือคือก็คือนับถือคละกันเจือกันหรือผสมกันอายิตะในข้อความนั้นท่านแปลว่านับถือมาจากอาบทหน้ายุธาตไม่ใช่ยุปัจจัยนะยุธาตยุธาตพอท่านแสดงรายละเอียดท่านไม่แสดงรายละเอียดไว้ตรงนี้ก็ลงตะปัจจัยก็อาบวกยุธาตแปลว่านับถือบวกตะปัจจัยอายิตะตรงนี้ตัวยุธาตุนั้นเป็นธาตุพยางค์เดียวนะธาตุพยางค์เดียวธาตุพยางค์เดียวในตะปัจจัยธาตุพยางค์เดียวเนี่ยไม่ลงอิอาคุณแต่ตรงนี้มีสระอิอยู่ด้วยนี่สระอิบนยอยักษ์ตรงนี้ท่านไม่ได้แสดงรายละเอียดไว้อย่างพวกแบบนี้ท่านแสดงรายละเอียดแต่ช่องนี้ไม่แสดงรายละเอียดมีการวินิจฉัยอย่างนี้มองว่าอายิตะนั้นมีสองพยางค์เพราะว่ามีอุปสรรคนำหน้าก็กับยุเมื่อเป็นธาตุสองพยางค์นั้นจึงลงอิอาคมอย่างนี้ได้ปกติเมื่อลงอิอาคมแล้วสระอุมันก็หายไปนี่คือมองอากับยะนั้นเป็นธาตุที่เป็นสองพยางค์ปกติแล้วธาตุสองพยางค์มันต้องเป็นสองพยางค์โดยตัวของมันเองไม่เกี่ยวกับอุปสรรคแต่ตรงนี้ตัวยุธาตุนั้นมีการมีสระอิอยู่ข้างบนนะวินิจฉัยแบบแรกคือลงอิอาคม
แบบที่สองคือแปลงสระอุของยุนั้นไปเป็นสระอิการกล่าวว่าแปลงสระอุไปเป็นสระอินั้นกล่าวเพื่อให้สำเร็จรูปก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะในกฎเกณฑ์รายละเอียดของกิริยาตัวนี้ในพจนานุกรมก็ไม่ได้แสดงรายละเอียดมากฉะนั้นวิธีการกล่าวเพื่อให้สำเร็จรูปนั้นเป็นไปได้ว่าหนึ่งลงอีอาคมแต่การลงอีอาคมนั้นต้องเป็นธาตุสองพยางค์นะกรณีที่สองเมื่ออายุธาตุไม่ใช่ธาตุสองพยางค์การที่มีสระอิมานั้นเป็นการแปลงสระอุไปเป็นสระอินะซึ่งวิธีการนี้อาจจะว่าโดยการว่ากล่าวข้อกำหนดแบบไม่มีที่ไปแล้วก็เลยต้องพูดอย่างนี้นะกรณีวินิจฉัยคำศัพท์ยากๆกรณีวิธีการทำให้ศัพท์นั้นสำเร็จรูปเมื่อหาหลักการหรือหลักเกณฑ์ในการทำตัวรูปหรือประกอบให้มันสำเร็จหาไม่ได้ในกัจจายนสูตรในบาลีไวยากรณ์ชั้นสูงนั้นท่านจะมีสูตรที่ครอบจักรวาลไว้นะโดยการเมื่อไม่มีที่ไปแล้วไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ใช้สูตรครอบจักรวาลนะก็คือแปลงสระอุไปเป็นสระอิไปเลยอย่างนี้นะบางทีเอ๊ะทำไมต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะก็ใช้เขาเรียกว่ามหาสูตรหรือกฎเกณฑ์ครอบจักรวาลในกรณีที่ลงในกฎอื่นๆไม่ได้แล้วไม่มีที่ไปแล้วก็ให้ใช้มหาสูตรหรือสูตรที่ครอบจักรวาลโดยการกล่าวให้มันสำเร็จไปเลยโดยการแปลงสระอุไปเป็นสระอิแบบนี้นะตรงนี้ท่านที่ไปรวบรวมตัวธาตุมาไม่แสดงตรงนี้ไว้นะไม่แสดงอะไรเป็นช่องว่างเฉยๆนะก็ให้เป็นแนวทางว่าสระอิที่มาอยู่บนยอยักษ์นั้นก็พูดได้ลงอีอาคมหรือพูดว่าเอาอุเป็นสระอิเนาะอย่างนี้กริยาศัพท์ยากศัพท์นี้ยุธาตุแปลว่านับถือนับถือนั้นเป็นสกรรมธาตุธาตุที่เรียกหากรรมสกรรมธาตุเมื่อมากับตะปัจจัยจะกลายเป็นกรรมวาจกโดยอัตโนมัตินะอันนี้ว่าโดยมากเลยเมื่ออายิตะเป็นกิริยากรรมวาจกเวลาแปลจะต้องมีตติยวิภัตติแทรกเข้ามาด้วยโยคะคำนามที่เป็นตติยวิภัตตินะเพิ่มเติมเข้ามาด้วยฉะนั้นเวลาแปลมัมมายิตานินั้นเราจึงมีคำว่าอันชาวโลกนานอันชาวโลกนะก็คือโลเกนะตรงนี้นะโลเกนะอันชาวโลกโลกะแปลว่าโลกที่เป็นโลกกลมๆก็ได้แปลว่าภพภูมิก็ได้โลกของสัตว์เดรัจฉานโลกของเทวดาโลกของพรหมโลกของสัตว์นรกก็เรียกว่าโลกโลกะจะเรียกชาวโลกก็ได้ซึ่งเป็นผู้คนนะผู้คนที่อยู่อาศัยอยู่บนโลกใบนี้ก็เรียกว่าโลกะเป็นตัวบุคคลนะโลกะตรงนี้ไม่ใช่โลกกลมๆนะเป็นโลกที่เป็นตัวบุคคลนะตัวบุคคลอันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเรานะตรงนี้นี่คือรายละเอียดตรงนี้แล้วก็ได้รายละเอียดส่วนโสตานิหายันตุก็กิริยาตัวเก่านี่แหละเปลี่ยนประธานเป็นโสตานิอันว่าหูทั้งหลายหายันตุจงเสื่อมหากจะแปลให้มันลงรายละเอียดไปเราแปลซ้ำจากข้างหน้านี้
โสตานี้อันว่าหูทั้งหลายมมายิตานี้แปลตัวนี้อีกรอบหนึ่งก็ได้อันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราหายันตุจงเสื่อมแต่ในหนังสือท่านก็ไม่ได้แปลมมายิตานี้เป็นตัวขยายโสตานี้ถ้าจะแปลลงรายละเอียดนะโสตานิหายันตุก็จะมีมมายิตานิอยู่ด้วยนะอันนั้นหมายถึงลงรายละเอียดแต่ไม่ต้องลงรายละเอียดขนาดนั้นนะก็ให้มันขยายเฉพาะจากครูนี้ส่วนโสตานิกันก็เป็นอันเข้าใจแล้วว่าชาวโลกก็ยึดถือเหมือนกันนับถือว่าเป็นของเราเหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายใจนะก็ชาวโลกก็นับถือว่าเป็นของเรานะเรียกว่าสักกายทิฏฐินะถือว่าเป็นตัวเป็นตนตานี่ก็ของฉันหูนี่ก็ของฉันอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนนี่ก็ของฉันเป็นสักกายทิฏฐิอะไรว่ายึดมั่นในตัวตนตรงนี้เนาะโสตานี้อันว่าหูทั้งหลายหายันตุจงเสื่อมเป็นกัตตุวาจกหายันตุเป็นกัตตุวาจกเพราะลงอันตุปัญจมีวิภัตตุเป็นวิภัตอันตุเป็นวิภัตฝ่ายปรัสบทปรัสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุยะวิกรณะยืนยันให้เป็นกัตตุวาจกธาตุพยางค์เดียวเมื่อลงยะวิกรณะนั้นไม่ต้องแปลงนะอันนี้ก็ให้ข้อสังเกตเอาไว้หมวดทิวธาตุจะหมวดทิวธาตุหมวดทิวธาตุที่มีสองพยางค์ยะแปลงกับยะวิกรณะถ้าเป็นธาตุพยางค์เดียวไม่ต้องแปลงเพราะไม่รู้เพราะไม่มีตัวที่จะแปลงด้วยนะนะก็ไม่ต้องแปลงฉะนั้นหาธาตุลงยะยะยอยักษ์ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะแต่ธาตุข้างหน้าเนี่ยเป็นสองพยางค์ยอยักษ์จะไปแปลงกับที่สุดธาตุนะอันนี้ธาตุพยางค์เดียวจึงไม่แปลงนะยอยักษ์จึงยังปรากฏอยู่ตถาเอวะอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวเหมือนอย่างนั้นคือเหมือนอย่างไหนเหมือนอย่างนั้นก็เหมือนประโยคหน้านี่แหละความหมายเหมือนประโยคหน้าอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวเทโหอันว่ากายหายตุจงเสื่อมตรงเทโหตรงนี้ก็ใส่กริยาว่าหายยตุไม่ยะไม่ยันนะไม่ใช่หายันตุนะเพราะว่าการโยคะกิริยาเข้ามานั้นจะต้องมีวัจนะและบุรุษเสมอกับประธานนะอันว่ากายจงเสื่อมเป็นกัตตุวาจกเพราะตุปัญจมีเป็นปรัสบทปรัสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุยะวิกรณะช่วยให้เป็นกัตตุนะเทโหอันว่ากายจงสำนวนการแปลตถาเอวะที่เราแปลนั้นแปลว่าอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียมอันว่ากายจงเสื่อมในที่อื่น
สำนวนอื่นๆท่านแปลแบบนี้สมัยอาตมาเรียนมาก็แปลแบบนี้อันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเที่ยวคือว่าอันว่ากายจงเสื่อมมีการแปลคำว่าคือว่าเสริมเข้ามานะโดยการพูดซ้ำตถาเอวะอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวตถาคือว่าตถาเอวะอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวตถาคือว่าพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จึงมาแปลเทโหอันว่ากายหายตุจงเสื่อมตถาเอวะอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวตถาคือว่าเทโหอันว่ากายหายตุจงเสื่อมตรงนี้เป็นสำนวนการแปลแปลแบบตัวบนง่ายๆดีไม่ต้องเติมคือว่ามาก็ความหมายเท่าเดิมนะหรือจะแปลว่าคือว่าเติมเข้ามาก็ได้แต่ให้ว่าภาษาบาลีสองครั้งตถาเอวะอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั่นเทียวตถาคือว่านะก็ไม่ต้องเติมเอวะตถาคือว่าเทโหอันว่ากายหายตุจงเสื่อมนี่เป็นสำนวนที่เคยเรียนมาเรียนแบบนี้การแปลว่าคือว่านั้นคำว่าคือว่านั้นเป็นการไขความคือย้ำนะการไขก็คือการย้ำว่าตัวที่จะแปลต่อไปนี้นั้นมันเหมือนกับข้างหน้าความหมายมันจะเหมือนกับข้างหน้านะการแปลที่เติมคำว่าคือว่าเข้ามานั้นเขาเรียกว่าการไขก็คือแสดงข้อความข้างหลังนั้นว่าเหมือนข้างหน้าการแปลหรือว่าเนี่ยการขยายความเพื่อแสดงว่าประโยคข้างหลังมีความเหมือนข้างหน้าเรียกว่าการแปลคือว่านะเรียกว่าการไขความการไขความเพื่อแสดงว่าประโยคข้างหลังนั้นหรือคำข้างหลังถ้าเป็นรูปประโยคก็เรียกว่าประโยคข้างหลังนะเขาเรียกว่าไขความประโยคแต่ว่าถ้าไขความคำก็สามารถทำได้เหมือนกันนะอันนี้เป็นการไขความประโยคนะเพื่อแสดงว่าข้อความข้างหลังนั้นมีเนื้อหาเหมือนข้างหน้าข้างหน้าคือตาและหูนี่มันเสื่อมส่วนตัวเทโหนั้นก็เหมือนข้อความข้างหน้าคืออะไรล่ะมันก็คือเสื่อมเหมือนกันนี่คือตรงนี้เนาะการแปลคือว่าเรียกว่าการไขความเพื่อแสดงว่าประโยคข้างหลังมีความเหมือนข้างหน้านะมาดูประโยคข้างหลังกับประโยคข้างหน้าอันว่าในตาทั้งหลายอันชาวโลกนับถือแล้วว่าเป็นของแห่งเราจงเสื่อมอันว่าหูทั้งหลายจงเสื่อมอันว่าเหมือนอย่างนั้นนั้นเทียวคือว่า
อันว่ากายจงเสื่อมนะอันว่าเหมือนอย่างนั้นก็คือว่านะแปลซ้ำอีกคือว่าเป็นการแสดงว่าเทโหนั้นจะต้องมีเนื้อหาเหมือนกับโสตานิหายันตุฉะนั้นเราจึงโยกหายตุเพิ่มเข้ามาอ้าวในเมื่อบอกว่าเหมือนข้อความข้างหน้าทำไมไม่โยกหายันตุล่ะเขาโยกหายันตุไม่ได้เพราะเทโหเป็นเอกวจนะก็เลยโยกเป็นหายตุอันว่ากายจงเสื่อมมันก็เนื้อหาเหมือนกับข้างหน้าแต่การโยคะมานั้นจะต้องให้มีวจนะและบุรุษตรงกันแค่นั้นเองเนาะตรงนี้ตรงนี้ก็ตัดสนธิอิทังอังคังอันว่าอวัยวะนี้นะท่านโยกอังคังนะอิทังแล้วก็อังคังเนาะการจะโยกอิทังมีศัพท์ที่แปลว่าอวัยวะตรงตัวอวะยะวังอวัยวะนี่เป็นศัพท์ภาษาบาลีเลยอิทังอวัยวังอันว่าอวัยวะนี้แบบนี้ก็ได้หรือใช้อิทังอังคังก็ได้ใช้ตามหนังสืออิทังอังคังหมายถึงองค์ประกอบองค์ประกอบของกายก็คืออวัยวะตรงนี้ท่านโยกอังคังอันว่าอวัยวะนี้แม้ทั้งปวงเทหะนิสิตังอันอาศัยแล้วซึ่งกายนิสิตะแปลว่าอาศัยเทหะแปลว่ากายนะอวัยวะนั้นอาศัยกายอยู่มือก็ติดอยู่กับลำตัวกับตัวกายนี้จมูกปากก็ติดอยู่กับตัวกายนี้นะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าอวัยวะนี้ทั้งปวงอาศัยกายก็คือเอาแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นมาต่อกันจึงกลายเป็นร่างกายของเรานะนะเมื่อมันอาศัยกายมันจึงอยู่ในกายตลอดนะมือแขนของเราเนี่ยอาศัยกายนะมันจึงติดอยู่กับกายตลอดแต่ถ้าถูกตัดมันก็ขาดออกเนาะนะก็เป็นสับสมานน้องเทหะมาบวกกับนิสิตะให้ความหมายของนิสิตะสักหน่อยนิสิตะเราเคยได้ยินคำว่านิสิตนักศึกษานิบทหน้าสีธาตุตะปัจจัยสีธาตุที่แปลว่านอนนะเมื่อมีนินำหน้าจึงทำให้สีธาตุนั้นแปลไปเป็นอย่างอื่นนะก็เลยแปลว่าอาศัยนะตรงนี้ก็เมื่อมีนินำหน้าให้แปลสีตรงนี้ว่าอาศัยนะถ้าสีเฉยๆแปลว่านอนนะถ้ามีนินำหน้าทำให้ความหมายเพิ่มขึ้นหรือเปลี่ยนไปนี้ซ้อนสอเสือนะแล้วก็รัสอีเป็นสระอีเป็นสินะบางทีก็เรียกว่าสิธาหรือสีธาแล้วก็ลงตะปัจจัยนะอาศัยนั้นเป็นสักกรรมธาตุนะถ้านอนเนี่ยเป็นอักกรรมธาตุนอนก็ฉันนอนเธอนอนนะแมวนอนก็ไม่ต้องหากรรมมารับแต่ถ้าอาศัยนั้นต้องมีกรรมมารับต้องอาศัยซึ่งฉะนั้นตรงนี้จึงเป็นสกรรมกธาตุนะจะต้องถูกอาศัยแล้วก็เลยแปลว่านะในข้อความนั้นท่านไม่มีตติยวิภัตติตัวอาศัยนี้แปลในรูปของกัตตุวาจกเลยตัวอาศัยนี้
ของสกรรมบวกตะเท่ากับกรรมะวาจกอกรรมบวกตะเท่ากับกัตตุวาจกภาวะบ้างสกรรมหรืออกรรมบวกการิตะบวกตะเท่ากับเหตุกรรมวาจกตะปัจจัยไม่มีสร้างเป็นเหตุกตุนะนี่คือกฎเกณฑ์ของตะปัจจัยนิบวกสีแปลว่าอาศัยอาศัยนั้นเป็นสักกรรมธาตุอาศัยจะต้องอาศัยซึ่งอาศัยซึ่งปัจจัยสี่อาศัยซึ่งพ่อแม่เป็นธาตุที่เรียกหากรรมสักกรรมธาตุในกรณีที่แปลว่าอาศัยนะถ้าแปลว่านอนนั้นไม่ต้องเรียกหากรรมเป็นอากรรมกรณีนี้เป็นสักกรรมธาตุอาศัยต้องซึ่งเมื่อสักกรรมกัปตะจะกลายเป็นกิริยากรรมวาจกแต่ตรงนี้ท่านแปลว่าอาศัยแล้วซึ่งกายไม่มีตติยวิภัตติแทรกเข้ามาเลยเฮนิสิตังประธานคืออังคังมันก็คืออีกทางอังคังนั่นแหละอันว่าอวัยวะนี้อันอาศัยแล้วหรืออาศัยแล้วซึ่งกายทำไมจึงไม่มีตติยาวิภัตติเหมือนกับมะมายิตานี้ซึ่งเป็นกิริยากิจเหมือนกันเนี่ยอายิตะนี่ก็เป็นกิริยากรรมเมื่อเป็นกิริยากรรมจะต้องแปลตติยาวิภัตติแทรกเข้ามาแต่ทำไมนิสิตะซึ่งเป็นสกรรมธาตุมากับตะทำไมจึงไม่แปลให้มีตติยาวิภัตติเพิ่มเข้ามาด้วยกลับกลายเป็นว่านิสิตะนั้นเป็นกิริยากัตตุทั้งที่ลงกับสกรรมธาตุทำไมจึงเป็นกัตตุวาจกมีปัจจัยอีกตัวหนึ่งเรียกว่ากตปัจจัยในบาลีไวยากรณ์ธรรมดาไม่มีแสดงไว้ในไวยากรณ์ชั้นสูงกัจจายนะปะทะรูปสิทธิกตปัจจัยนะสกรรมธาตุบวกกตปัจจัยเท่ากับกัตตุวาจกนะแต่หน้าตามันจะเหมือนกันนะรูปสมัยกตปัจจัยนั้นตัวกอไก่นั้นเป็นอนุพันธ์เมื่อลงแล้วจะลบกอไก่ออกนะเป็นอนุพันธ์อันนี้ในไวยากรณ์ธรรมดาไม่มีแสดงนะกะนะที่ปรากฏอยู่ในกตะเป็นกะอนุพันธ์ทำไมจึงพูดถึงอนุพันธ์อีกแล้วอนุพันธ์นั้นเมื่อลงแล้วจะถูกลบออกเสมอกะตัวนี้กตปัจจัยเป็นกะที่ถูกลบออกเมื่อลบกอไก่ออกตอเต่าจะละยายจะยังเหลืออยู่เหมือนเดิมเมื่อเหลือแต่ตอเต่ามันจึงประกอบรูปศัพท์เหมือนกับตะปัจจัยธรรมดาสำเร็จรูปหน้าตาเหมือนตะปัจจัย
เหมือนกันเป๊ะเลยนะแต่ว่าถ้าแปลออกมาแล้วแปลออกสำเนียงเป็นกัตตุวาจกแสดงว่าตรงนั้นเป็นกตปัจจัยนะตัวนิสิตะนี้เช่นประโยคว่าเช่นอาจริโยสิทธิ์เสนนิสสิโตอันว่าอาจารย์อันสิทธิ์อาศัยแล้วเป็นกัมมะวาจกแสดงว่าตรงนี้เป็นนิบวกสีบวกตะปัจจัยได้เป็นเนสิตะนะอย่างนี้เป็นการลงตะปัจจัยแต่ถ้าเขียนอย่างนี้สิทโสอาจริยังเนสิโตอันว่าสิทธิ์อาศัยแล้วซึ่งอาจารย์สิทธิ์สอนว่าสิทธิ์นิสิโตอาศัยแล้วอาจารย์ยังซึ่งอาจารย์หน้าตาของนิสิโตนั้นเหมือนกันนะหน้าตาของนิสิโตนั้นเหมือนกันแต่ลงปัจจัยไม่เหมือนกันนิสิโตของประโยคล่างนี้เป็นนิบวกสีบวกกตปัจจัยสำเร็จรูปเป็นนิสิตะเหมือนกันแบบนี้นะหน้าตาจะเหมือนกันแต่ปัจจัยต่างกันกรณีที่เห็นรูปแบบของตะปัจจัยเอ๊ะทำไมตะปัจจัยมากับสักกัมมาธาตุจึงแปลเป็นกัตตุแสดงว่าตรงนั้นเป็นกตปัจจัยกอไก่นั้นจะถูกลบออกไปการใส่กอไก่เข้ามาเพื่อให้เป็นอนุพันธ์เป็นตัวแปรให้นิสิโตนั้นมีความต่างกันนี่นิสิโตตัวนี้เป็นกัตตุก็ให้เป็นกตปัจจัยซึ่งมีกะอนุพันธ์ตัวกะนี้เป็นตัวแปรเพื่อที่จะบ่งบอกว่านิสิโตตัวนี้ต้องเป็นกัตตุนะเพราะรูปประโยคที่ท่านเขียนมานั้นโครงสร้างมันเป็นกัตตุนะส่วนนิสิโตที่เป็นกัมมวาจกอันนี้ให้เป็นตะปัจจัยซึ่งลงตะตรงๆเลยโดยที่ไม่มีอนุพันธ์นะตัวกะอนุพันธ์ที่ใส่มาในกตะนั้นเป็นตัวแปรเพื่อจำแนกว่าตัวที่หน้าตาเหมือนกันนั้นนะให้มันเป็นกัตตุวาจกนะนี่คือปัจจัยพิเศษสำหรับกตปัจจัยฉะนั้นนิสิตะเทหะนิสิตะตรงนี้จึงไม่แปลออกสำเนียงเหมือนกัมมวาจกไม่แปลว่าอันว่าอวัยวะนี้อันชาวโลกอาศัยแล้วซึ่งกายนะอันว่าอวัยวะนี้อันชาวโลกอาศัยแล้วซึ่งกายนะไม่ได้ความท่านไม่ได้ประสงค์เนื้อความแบบนั้นนะท่านประสงค์ว่าอวัยวะนี้เป็นอวัยวะที่อาศัยกายท่านประสงค์นิสิตะเป็นกัตตุตัวอวัยวะเนี่ยเป็นตัวอาศัยกายไม่ใช่อวัยวะแล้วอันชาวโลกอาศัยกายนะนี่คือความแตกต่างของตะปัจจัยและกตะปัจจัยฉะนั้นตัวนิสิตะตรงนี้จึงเป็นกตะปัจจัยนะทำให้กิริยาตัวนี้เป็นกัตตุวาจกนะ
นะสกรรมธาตุบวกกตปัจจัยจะเป็นกัตตุวาจกนะอันนี้คือความต่างกันต่อไปทำไมจึงเรียกว่านิสิตนะเวลาเราสถาบันที่เรียกว่านิสิตที่เมืองไทยปัจจุบันนิสิตกับนักศึกษาเนี่ยที่เคยได้ยินมานะนิสิตนี่จะเรียกว่าจะมีอยู่ในนิสิตนิสิตจุฬาจะเคยได้ยินแบบนี้ไม่รู้เกษตรกับธรรมศาสตร์จะเรียกนิสิตด้วยหรือเปล่านิสิตเกษตรจุฬาก็ให้เป็นข้อสังเกตนิสิตเกษตรนิสิตจุฬานิสิตธรรมศาสตร์นิสิตเกษตรนิสิตธรรมศาสตร์ไม่รู้ว่าเรียกนักศึกษาธรรมศาสตร์นิสิตเกษตรจุฬานักศึกษาธรรมศาสตร์รู้สึกธรรมศาสตร์เรียกนักศึกษานะคะนักศึกนิษาสิตใชก็่ไหมใกล้ฮะกับจุฬานักศึกษาก็จะธรรมศาสตร์เป็นนักศึกษาครับเกษตรเจริญพรนักศึกษากธรับรมจุศาฬสตาร์เป็นนิสิตครับธรรมศาสตร์มาดูความต่างในตัวภาษาอ่านักศึกษานักศึกษาคำว่านิสิตนั้นแปลว่าอาศัยแล้วอาศัยหมายถึงไปอยู่กับอาจารย์นะหรือไปอยู่ที่มหาลัยนั้นหมายถึงในตัวบาลีในตัวบาลีคำว่านิสิตนั้นนิสิตนิสิตะอาศัยแล้วนิสิตะอาศัยแล้วหมายถึงไปอยู่ด้วยอยู่ด้วยก็คืออยู่ด้วยนะอยู่กับอาจารย์หรืออยู่ในมหาลัยอยู่ในนั้นเลยอยู่หออยู่กับอาจารย์แล้วก็อยู่หออยู่ที่มหาลัยเลยเนี่ยคำว่านิสิตะลูกท่ศานิอษาย์จารย์ครับจุฬากับเกษตรนิสิตจะไปพักอยู่ที่มหาลัยครับอยู่หอแต่ว่าธรรมศาสตร์เนี่ยต้องไปกลับทั้งหมดครับในอดีตใช่ไหมฮะเนี่ยครับนี่คือที่มาของคำส่วนนักศึกษานั้นนักศึกษาอันนี้เป็นภาษาไทยเนาะก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่อาจารย์ก็ไม่ได้อยู่หอเนาะเองฉะนั้นแต่เก่าแต่ก่อนเนาะท่านพูดถึงแต่เดิมมาจุฬาเนี่ยเขาจะไปอยู่หอแต่ธรรมศาสตร์ไม่ได้อยู่หอแต่เดี๋ยวนี้ทุกที่นะบางมหาลัยก็มีหออย่างราชภัฏก็มีหอในมหาลัยแต่ละมหาลัยก็เรียกก็มีหอพักสำหรับนักศึกษาจึงใช้คำว่านิสิตกับนักศึกษารวมกันเลยนิสิตนักศึกษาเกษตรนิสิตนักศึกษาธรรมศาสตร์นิสิตนักศึกษามหาลัยราชภัฏนิสิตนักศึกษามหาลัยขอนแก่นจึงเรียกรวมกันเลยนิสิตนักศึกษาคือถ้าคนไหนอยู่หอพักหรืออยู่กับอาจารย์ก็ให้เป็นนิสิตไปส่วนคนไหนที่กลับบ้านไม่ได้อยู่ในหอพักก็เรียกว่านักศึกษาไปนะนี่คือความหมายของนิสิตนักศึกษา
นิสิตคืออยู่ด้วยอยู่ในหออยู่กับอาจารย์ส่วนนักศึกษานั้นไปกลับนะแต่เดี๋ยวนี้ทั้งจุฬาบางคนก็ไม่ได้ไปอยู่หอก็กลับบ้านนะฉะนั้นจึงใช้คำว่านิสิตนักศึกษาแต่ก็ยังคงใช้นิสิตจุฬาอยู่ถึงจะกลับบ้านก็ตามจุฬาเขาก็จะเรียกว่านิสิตจุฬาของมหาลัยสงฆ์มหาจุฬาก็เรียกว่านิสิตนะที่จะมาเรียนมหาลัยสงฆ์เพราะว่ามหาลัยสงฆ์นี่ตั้งอยู่ในวัดนะพระที่เรียนก็อยู่ในวัดแต่ถ้ามาจากต่างวัดถึงจะกลับวัดตัวเองไม่ได้อยู่ในวัดที่มีมหาลัยก็ยังเรียกนิสิตอยู่เนาะแล้วก็ให้ความหมายนิสิตนักศึกษาไว้ตรงนี้เจริญพรวันนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเนาะก็ให้เป็นช่วงคําถามท้ายชั่วโมงท่านใดมีคําถามก็เชิญได้เจริญพรจ้ะนมัสการด้วยค่ะเชิญจ้ะคำว่ามามายิตานี้ที่บอกว่าให้มีกิริยาจิตมาสมาธิมันตัวไหนจะทำถึงเป็นกิริยาจิตโยมตามไม่อทาันยิตะอายิตะเป็นกริยากิจจะมะมะนี่เป็นสรรพนามตรงนี้เนาะม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 ะแปลว่าของเราหรือแห่งเราบวกกับอายิตะที่แปลว่านับถือแล้วนะตัวนี้เป็นกิริยากิจส่วนมะมะนั้นเป็นสรรพนามเอาสรรพนามมาบวกกับกิริยากิจกลายเป็นสมานเจริญพรตรงนี้เป็นสมาธิลบคำว่าสันตการนี้ออกไปคำตรงกลางนี้ไม่มีปรากฏในสุขในสัพสำเร็จเจริญพรจ้ะมันไม่ใช่การด้วยโยมลืมไปว่าแล้วอายุตะมันเป็นกิริยากิจแล้วเป็นยักงิไงริยากิจก็มาจากอาบทหน้ายุธาตุที่ที่มทาี่แสดงมาอ๋อจากอาบทหน้ายุธาตุแต่ท่านไม่ได้แสดงรายละเอียดว่าสระอิที่อยู่บนยอยักษ์นั้นมาจากไหนนะก็เลยให้แนวทางว่าลงอีอาคมนี่อย่างหนึ่งหรือแปลงสระอุไปเป็นสระอินี่อย่างหนึ่งนะเจริญพรจ้ะขอบคุณเจ้าค่ะอาสาทุกจ้ะ ท่านอาจารย์ครับผมไปเจอศัพท์ที่เป็นปหายะละแล้ควือปหานี่มันคล้ายๆเป็นศัพท์แปลแบบคันเดียวกันละเจริญพรปหายะแปลว่าละแล้วเจริญละแล้วมันใช้ในรูปนี้ปหายันตุปหายะตุใช้แทปหนายปะบทหน้าหาธาตุแปลว่าละละก็ได้เสื่อมก็ได้นะแต่ถ้ามาถ้าถ้ามีปะนำหน้านั้นแปลว่าละบวกตวาปัจจัยนะตวาปัจจัยนี้เป็นปัจจัยที่แปลงเป็นยอยักษ์ได้ตวาปัจจัยแปลงเป็นยะจึงสำเร็จรูปเป็นปหายะละแล้ว
ตัวยอยักษ์นี้ไม่ใช่ยะวิกรณะแต่เป็นยะที่มาจากตวาจะเป็นตรงนี้ตายะแต่ถ้าหาที่ไม่ได้มีปะนำหน้าเนี่ยจะแปลว่าเสื่อมนะเมื่อลงยะแล้วลงติหายะติย่อมเสื่อมอย่างนี้นั้นยอยักษ์หน้าตาก็ยอยักษ์เหมือนกันแต่ว่าคนละยอยักษ์ยอยักษ์ของปหายะนั้นเป็นตวาปัจจัยส่วนยอยักษ์ของหายตินั้นเป็นยะวิกรณะเจริญพรลองดูปหายะตัวปลาเนาะตรงนี้ท่านรวบรวมเฉพาะอันตะท่านรวบรวมเฉพาะไม่ได้รวบรวมพวกตวาปัจจัยไว้ด้วยรวบรวมเฉพาะตะอันตะพวกที่แจกวิภัตได้อันนี้หายันตะอันนี้แปลว่าละอยู่เป็นถ้าเป็นปหายันตะนะปหายันตะแปลว่าละอยู่สละอยู่วางอยู่อย่างนี้ยะนั้นเป็นยะวิกรณะแต่ถ้าปหายะตรงๆนั้นเป็นตวาปัจจัยตัวนี้จะเป็นตวาเป็นตวานะแต่ถ้าเอาปหายะมาบงอัตตะยะตัวนี้เป็นวิกรณะนะถ้ายอยักษ์อยู่ข้างท้ายเนี่ยจะเป็นปหายะที่เป็นตวาปัจจัยใช่ไหมผลแปลว่าละแล้วแต่ถ้าปหายะมาแปลแบบนี้มันก็เป็นอีกแบบหนึ่งตวังสมมติอย่างนี้ก็แล้วกันปหายะปหายะนี่คือปหายะลงหิอย่างนี้นะเป็นการลงหิแล้วลบหิออกตะวางกันว่าท่านปหายะจงละปาปังซึ่งบาปนะก็กรณีที่มาแบบนี้แล้วก็จบประโยคแต่ถ้าตวังปาปังปหายะแล้วก็ปุญญังกโรหิปหายะตัวล่างนี้จะเป็นตวาปัจจัยตวังนั้นว่าท่านปหายะละแล้วปาปังซึ่งบาปกโรหิจงกระทำปุญญังซึ่งบุญมันก็หน้าตามันก็เหมือนกันปหายะเหมือนกันนะแต่ปหายะตัวบนนั้นเป็นกิริยาอักขยาซึ่งลงหิปัญจมีลงหิและลบหิออกไปก็เหลือแต่ปหายะยะตัวนี้เป็นยะวิกรณะนะแต่ถ้าเป็นกิริยาในระหว่างปหายะจะเป็นตวาปัจจัยหน้าตาเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในบริบทที่ต่างกันก็ตัวบนเป็นอักขยาตัวล่างเป็นตัวล่างเป็นกิริยากิจที่เป็นตวาปัจจัยแปลงตวาเป็นยอยักษ์เจริญพรตรงนี้เนาะครับอย่างนี้ก็หมายความว่าถ้าเป็นปหายะยันตุก็ได้เหมือนกันใช่ไหมครับปหายะตุปหายัตตุก็ได้ปหายันตุก็ได้เมื่อมีการลงอักขยานั้นตัว
ยะตัวนั้นจะเป็นยะวิกรณะจังครับครับแล้วนี่เทียถ้าหาเป็นในรูปของอาวิกรณะเห็นรูปแปลงเป็นใช้เป็นทเวภาวะของธาตุกลายเป็นชชาะหติาไปชชะหาาเป็นชะหันตุชะหาตุจารย์พรใช่ไหมครับมีการทเวภาวะแล้วก็แปลงตัวหอหีบไปเป็นชอช้างใช่ไหมครับชะหาอย่างนี้เนาะหาตัวหลังนี่คือตัวธาตุเดิมตัวหน้านี่เรียกว่าตัวกระบวนการที่ทำให้ธาตุมีสองตัวเขาเรียกว่าทเวภาวะพอกระบวนการที่แยกตัวออกมาอย่างนี้ตัวหานี้ในกระบวนการจะเรียกว่าทเวภาวะแต่พอทำเสร็จแล้วให้เรียกว่าอัปพาตช่วงที่ทำในวิธีการให้เรียกว่าทเวภาวะพอทำเสร็จแล้วให้เรียกใหม่ว่าอัปพาตตัวหาตัวหน้านี่เป็นอัปพาตแล้วก็แปลงหอหีบเป็นชอช้างแล้วก็รัดสะสระอาเป็นสระอาด้วยนะมันจึงได้รูปเป็นชหาอย่างนี้ทำไมแปลงหอหีบเป็นชอช้างเป็นกฎเฉพาะศัพท์เลยในเรื่องของอัปพาตท้ายของอัคยาตเจริญพรอาผ้าสะกดยังไงคะอัปพาตออ่างมหันอากาศพอพานอัปพาสอัปพาตแปลว่าพูดเพิ่มขึ้นมานะอัปพาตเนี่ยกล่าวเพิ่มเติมเข้ามาก็คือกล่าวหาเพิ่มขึ้นมาอีกตัวก็เลยเป็นหาอัปภาษะเนี่ยภาษะก็กล่าวแล้วก็อัปตัวนี้น่าจะเป็นอาบวกภาษะภาษะแปลว่าการกล่าวเป็นภาษาธาตุอะไรอาแปลว่าทั่วนะพอมาต่อกันก็ซ้อนพอผ่านแปลว่ากล่าวเพิ่มขึ้นมาหาตัวเดียวกล่าวเพิ่มขึ้นมาอีกตัวนะก็มีสองตัวจึงเรียกว่าอัปพาตนะครับสาธุจ้ะแล้วพวกเราไปเปิดหน้า349ก็จะพูดถึงเรื่องนี้ครับ310-349ประมาณนั้นหรือห้าสิบสสอางมร้อย49เนาะเกี่ยวกับอัปพาตถ้าอาจารย์ตอนนี้มันก็ช้าแล้วครับไม่ทราบอาจารย์มีเวลาไหมครับเชิญได้เชิญได้วันในวันสุดท้ายสุดท้ายคือผมเห็นคำที่เป็นคำสมาธิที่ใช้สังขยามาอย่างที่เราเจอมาก็มีเอกพุทโธปิพุทธสตานิพุทธสหัสสานิก็เลยอยากให้อาจารย์อธิบายดูอย่างเอกพุทโธก็เป็นที่คุสมาทพุทธสตานิกับพุทธสหัสสานิก็เป็นอีกรูปหนึ่งเป็นชัตถีปุริสะตักปุริสะเจริญพรอาจารย์อธิบายให้ฟังคือมันเจอศัพท์คนนี้ก็เลยเราน่าจะได้เรียนไปบ้างสมาถธ้าิมีสังขยาอยู่หน้าเรียกว่าภิกขุสมาธิสมาธิมีสังขยาอยู่หน้าสังขยาอยู่หน้านั้นหมายถึงสังขยาสรรพนามหนึ่งถึงสี่แล้วก็สังขยา
คุณนามห้าถึง98ภิกขุสมาธิจะเป็นแบบนี้สังขยาอยู่หน้านั้นจะต้องเป็นสังขยาหนึ่งถึงสี่หรือสังขยาหนึ่งถึง98ถึงจะเรียกว่าภิกขุสมาธิสมาธิที่มีสังขยา99ขึ้นไปมีสถานะตัว99ขึ้นไปนั้นมีสถานะเหมือนเป็นคำนามเป็นสังขยานามแล้วเป็นเหมือนนามแล้วนะจะไม่เรียกภิกขุสมาธิแล้วเขามีสถานะเหมือนเป็นคำนามเมื่อเขาเป็นสังขยานามพอไปทำสมาธิกับตัวอื่นเขาจะไม่ใช่ภิกขุภิกขุจะใช้สังขยาหนึ่งถึงสี่หรือห้าถึง98อยู่ข้างหน้าหนึ่งถึงสี่หนึ่งถึงสี่เอกะพุทโธอย่างนี้ทเวกายาอย่างนี้ติรัตนานี้หรือว่าโสละสะยานังทิกขุสมาธิแบ่งออกเป็นสองทิกขุสมาหาระทิกขุรูปสำเร็จจะเป็นณปุงเอกวัจนะนี่สมาหาระส่วนอะสมาหาระภิกขุรูปสำเร็จจะเป็นพหุวจนะนะเป็นพหุวจนะจะเป็นลิงอะไรก็ได้นะเป็นลิงอะไรก็ได้นะขอให้เป็นพหุวจนะนะขอให้เป็นพหุวจนะ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 แม้แต่เอกพุทโธนั้นเป็นสำเร็จแล้วเป็นปุงลิงนะอันนี้ก็จัดให้เป็นอัสมาหาระนะเพราะว่าในทิคุที่เป็นสมาหาระนั้นบังคับตรงนี้บังคับตรงนี้บังคับนปุงสกลิงเอกวจนะถ้าเขียนออกมาแล้วเป็นพหุวจนะจะเป็นสมาหาระอันว่ากายสองทั้งหลายอย่างนี้อันว่ารัตนะสามทั้งหลายอันไหนที่สำเร็จแล้วเป็นทั้งหลายทั้งหลายนั้นจะเป็นสมาหาระธิคุแต่ถ้าเขียนแล้วสำเร็จเป็นนปุงสกลิงเวกายังอันว่ากายสองไม่มีทั้งหลายนะเขาทำให้สำเร็จรูปเป็นนปุงสกลิงนะเรียกว่าติรัตนังอันว่ารัตนะสามนะไม่มีทั้งหลายแต่ติโลกาอันว่าโลกทั้งหลายสามนะสามเขียนเป็นตัวเลขอย่างนี้ก็ได้
หรือเขียนใหม่ติโลกังอันว่าโลกสามนะสามารถทำได้สองแบบติโลกาอันว่าโลกทั้งหลายสามนะก็โลกสามก็คือตัวติตัวนี้แปลว่าสามถ้าสำเร็จเป็นพหูวจนะจะเป็นอัสมาหาระธิคุสำเร็จเป็นพหูวจนะแต่ถ้าสำเร็จเป็นเอกวจนะและต้องเป็นนปุงสกลิงด้วยนะเป็นนปุงสกลิงเอกวจนะอันว่าโลกสามอย่างนี้เป็นสมาหาระธิคุนะก็อย่างนี้ให้เป็นกลุ่มนี้ส่วนนี้ก็ให้เป็นกลุ่มนี้นะขอให้เป็นสังขยาที่เป็นจำนวนหนึ่งถึงสี่ห้าถึง98เนี่ยสังขยาสรรพนามสังขยาคุณนามเอาไปวันหนึ่งถึง98เมื่อเอามาต่อกับคำนามตัวอื่นจะสำเร็จเป็นทิคุสมาแต่ถ้าสังขยา99ขึ้นไปแล้วต่อกับคำนามเขามีฐานะเหมือนคำนามแล้วก็จะเป็นสมาธิอะไรนั้นขึ้นอยู่กับการไปต่อแล้วก็คำแปลนี่ก็คือเบื้องต้นสำหรับเรื่องของภิกขุสมาธิเนาะเดี๋ยวก่อนสาธุจ้ะครับอย่างที่ผมถามเรื่องพุทธสถานนี้กับพุทธสหัสสานี้ก็เป็นเรื่องเอาตอนนี้ตัวเตป็ันวตัปปุริสักใช่ไหมครับส่วนพุทธสตานี้นั้นพุทธะบวกสตะสตานั้นเป็นจำนวนร้อยแล้วเมื่อเป็นจำนวนร้อยแล้วเวลาเขามาต่อกับพุทธะเขาจะไม่ใช่ทิพุสมาธินะไม่ใช่ทิพุสมาธิแล้วเพราะว่าเกินจำนวน99ขึ้นไปแล้วเพราะว่าอยู่ในกลุ่มของ99ขึ้นไปแล้วพอมาต่อแล้วแปลว่าอันว่าร้อยแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายสตานี้ถึงจะเป็นสังขยาแต่ไม่เรียกทิกุสมาธิพอมาต่อกับพุทธะตัวพุทธะแปลว่าแห่งจึงเป็นฉัตถีตัปปุริสสมาธินะครับความต่างกันตัวสมาธิเมื่อต่อกันแล้วมันจะพูดถึงเรื่องของวิพัฒนามเวลาแปลนะเรื่องสมาธิเนี่ยนะสมาธิเนี่ยมันจะพูดถึงเรื่องวิพัฒนามนะวิพัฒเวลาแปลแล้วมันจะมีวิพัฒเชื่อมกันอยู่แต่เวลาประกอบกันแล้วตัวหน้ามันจะหายไปตัวหน้าก็เลยเป็นในของเดิมมันเป็นอย่างนี้อันว่าร้อยทั้งหลายแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่การเขียนอย่างนี้ทำให้ข้อความมันเยอะมากขึ้นพอเยอะแล้วมันเต็มหน้ากระดาษไปหมดถ้าทุกคําเอามาเขียนแล้วเขียนแยกเป็นคําเป็นคําไปแต่ถ้าเราเอามาย่อมันก็จะสั้นลงอย่างนี้นะแต่ถ้าเขียนรูปแบบดั้งเดิมมันจะเป็นอย่างนี้สตานี้อันว่าร้อยทั้งหลายพุทธานังแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายตัวที่เชื่อมคือตัวฉัตถีวิภัตติเนี่ยตัวนี้สมาธิที่มีการเชื่อมลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าตัปปุริสสมาธิครับเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนเนาะเจริญพรนะครับถ้าเราเขียนเป็นสตะพุทธาได้ไหมครับเหมือนความเหมือนกันครับเอาตอนนี้เป็นรูปของสมาธิรูปหนึ่งสตเอะาพุทธาสลับกันนะฮะครับสลับเป็นสตะพุทธาสตะพุทธาก็แปลได้เหมือนกันอันว่าดูเจ้าก็แปลได้สลับกัน
อันว่าพระพุทธเจ้าท่านจะแปลอย่างนี้มีร้อยเป็นประมาณการแปลแบบนี้กรณีสังขยาตั้งแต่99ขึ้นไปพอมาอยู่ข้างหน้าแล้วท่านนิยมแปลว่ามีเป็นตัวเชื่อมมีเป็นตัวเชื่อมนั้นเป็นพหุพีหิสมาและจะมีคำว่าเป็นประมาณเพิ่มเข้ามาในสมาธิด้วยพระพุทธเจ้าอันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีร้อยเป็นประมาณนะก็คือร้อยพระองค์นั่นแหละมีร้อยเป็นประมาณไม่ใช่กะเกณฑ์นะมีร้อยเป็นประมาณคือจํานวน100รูปใช่ไหมครับแต่สำนวนการแปลท่านจะแปลว่ามีร้อยเป็นประมาณก็คือมีจํานวน100รูปนั่นเองการแปลแล้วเชื่อมด้วยคำว่ามีในสมาธิเรียกว่าพหุพีหิสมาธิใช่ไหมครับอันนี้ใส่ว่าสตักพุทธประมาณนี้ประมาณนะหรือเปล่าครับเป็นบางคใช่ไหมำสตักประมาณนะตัวที่หายไปคือประมาณนะศัพท์นี้ถูกลบออกไปเมื่อสำเร็จรูปแล้วแสดงว่าประมาณนั้นหมายถึงจำนวนไม่ใช่กะเกณฑ์นะไม่ใช่กะเอานะก็คือจํานวนเต็มๆนั่นแหละคําประมาณนะไม่ใช่ประมาณว่าเท่านั้นเท่านี้ไม่แน่นอนนะประมาณหมายถึงจํานวนที่เต็มร้อยนั่นแหละมี500เป็นประมาณมี100เป็นประมาณก็คือจํานวน100หมายถึงแล้วสองแบบนี้นิยมใช้แบบไหนครับที่ใช้เป็นรูเอปาคนแบบตัวสังขยาร้อยอยู่ข้างหลังจะนิยมแบบพุทธสถานิมักโอเพราะเคแปลง่ายจะแปลง่ายครับครับขอบคุณท่านอาจารย์อย่างสสูงักครับก็พักไว้แต่เพียงเท่านี้เนาะเจริญพรสาธุ okay. กราบขอบพระคุณพระอาจารย์เพราะว่า พระมหาบุญเกิดเตชะวัฒโนเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะขอนิมนต์พระอาจารย์ไปทำภารกิจสงฆ์เจ้าค่ะสอนาุโมทธนุาสาธุทุกท่านเนสาาะธสุาธุจ้ะขอบคุณค่ะ